ไปต่อกันที่เรื่องของพระบอยปกรณ์กันบ้างดีกว่าเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปภาพตอนเช้านะครับที่พระบอยเนี่ยได้เข้าพิธีปลงผมเพื่อบวชนะครับนะฮะซึ่งต้องบอกเมื่อวานนี้เขาก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะใช่แล้วที่วัดปทุมวนารามนะครับโดยพระบอยเนี่ยได้รับฉายาทางธรรมว่ากัตตปุญโญซึ่งมีความหมายว่าผู้มีบุญอันได้กระทำแล้วนะครับบรรยากาศในพิธีอุปสมบทก็จัดขึ้นแบบเรียบง่ายมีเพียงผู้ใหญ่ในวงการคนในครอบครัวแฟนสาวคือน้องเฟย์พรปวีแล้วก็เพื่อนสนิทคนใกล้ชิดเนี่ยมาร่วมพิธีก็มีภาพนะฮะที่น้องเฟย์กับครอบครัวก็ไปร่วมพิธีด้วยนะฮะรวมถึงคนผู้จัดละครต่างๆนะฮะซึ่งพระบอยเองก็ได้โพสต์ภาพเมื่อคืนนี้เหมือนกันนะฮะเป็นภาพที่เจ้าตัวกำลังเข้าพระอุโบสถนะฮะพร้อมกับเขียนแคปชั่นก็พระบอยก็บอกว่านี่แหละฮะก็กรรมใดๆไม่ว่าจะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินผู้ใดจะตั้งใจไม่ตั้งใจก็ดีนะฮะในภพชาติใดก็ตามขอให้ท่านได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญนะฮะก็ลงวันที่เมื่อวานนี้นะฮะวันที่ได้เข้าพิธีอุปสมบทนะฮะใช่โดยเมื่อวานนี้นะครับน้องพัชฉัตรบริรักษ์น้องชายของพระบอยนี่แหละก็ได้ไปร่วมงานบวชตอนเช้าแล้วตอนเย็นก็ไปร่วมงานเปิดตัวหนังนะครับ Kitty the Killer อินุนตรายที่ร่วมเล่นด้วยก็เลยมีโอกาสได้เจอกับนักข่าวนะครับแล้วก็ได้พูดคุยเล่าให้นักข่าวฟังถึงผลที่พระบอยเนี่ยได้เข้าพิธีบวชแบบเงียบๆว่าจริงๆเนี่ยพระบอยวางแผนเตรียมเรื่องบวชมาระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าต้องเคลียร์งานล่วงหน้ากันก่อนส่วนที่เลือกบวชแบบเงียบๆเป็นเพราะว่าที่วัดเนี่ยเป็นวัดหลวงแล้วก็เห็นว่าตอนที่หน่องบวชก่อนหน้านี้รู้สึกว่าคนน้อยก็รู้กันเองพอแบบอยากให้รู้กันเองภายในครอบครัวเฮียบอยจะบวชก็เลยอยากใช้วิธีเดียวกันนะครับส่วนที่พระบอยตัดสินใจบวชเนี่ยพัดก็เปิดใจแทนพี่ชายว่าเขาคงคิดว่าเหลือแค่ตัวเองคนเดียวแล้วที่ยังไม่ได้บวชก็คงเห็นว่าถึงแก่เวลาอันสมควรแล้วแล้วก็อายุก็เยอะแล้วด้วยก็เลยตัดสินใจบวชนะครับเบื้องต้นเนี่ยพระบอยตั้งใจจะปฏิบัติอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดปทุมเป็นเวลาประมาณ3สัปดาห์แล้วก็ค่อยดูฤกษ์ศึกอีกทีหนึ่งนะครับด้านคุณแม่งามทิพย์คุณแม่ของพระบอยเองเนี่ยก็บอกว่ามีความสุขมากที่ลูกชายทั้ง3คนเนี่ยได้บวชเรียนครบเรียบร้อยเลยทั้ง3คนนะฮะซึ่งก็มีภาพบรรยากาศโมเมนต์ที่คุณแม่อะไรอย่างงี้แบบโอบกอดตอนที่เป็นนาคอะไรอย่างคุณแม่ก็ดูแบบปลื้มปิ่มมากนะฮะยิ้มดีใจมากๆนะฮะอ่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์พัดกันหน่อยฮะจริงๆด้วยความที่เหลือเขาคนเดียวแล้วแหละที่ยังไม่ได้บวชครับผมก็คงเห็นว่าถึงแก่เวลาอันควรแล้วแล้วก็อายุก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยครับใช่ก็เขาก็คงตัดสินใจว่าก็บวชดีกว่าที่ไหนบวชวัดที่วัดหรือว่าประจำวัดอะไรที่ไหนจริงๆก็คงอยู่แค่ที่วัดปทุมตลอดครับแล้วก็เรื่องระยะเวลานี่น่าจะประมาณสัก3อาทิตย์หรืออะไรประมาณนี้ครับคือแล้วคือจะบวกลบอยู่ประมาณนี้เพราะว่ามีเรื่องเลิกด้วยครับเลิกซึ่งจริงๆเขามีได้บอกอะไรวันนี้ไหมคะพระท่านได้มีได้บอกอะไรกับครอบครัวไหมคะจริงๆก็ไม่ได้มีบอกอะไรเป็นพิเศษครับด้วยความที่ทุกคนก็เหมือนเตรียมตัวกันมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วความรู้สึกแม่เป็นยังไงบ้างอ๋อจริงๆก็ไม่เชิงว่าอยู่ๆแบบมาบอกแบบเซอร์ไพรส์เลยอะไรเงี้ยด้วยความที่พอเห็นหน่องแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็ใกล้ตัวมากขึ้นเนาะอะไรเงี้ยเขาก็เฮียบอยเขาก็เริ่มพระบอยเขาก็เริ่มรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันก็ใกล้ตัวมาเรื่อยๆแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกใหม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันก็เป็นจังหวะที่ดีด้วยอะไรเงี้ยแม่ก็แฮปปี้แหละเนาะก็ดีใจเหมือนกับว่าคนที่มาร่วมงานเขาก็เหมือนแบบดีใจด้วยแบบว่าดีใจกับแม่ว่าลูกชายบวชครบแล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละฮะก็เมื่อช่วงเช้านี้นะฮะทางครัวก็ได้เดินทางไปใส่บาตรตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะก็เป็นภาพนี่นะฮะเป็นภาพน่ารักภายในครอบครัวนะฮะมีคุณแม่แล้วก็พัดหน่องแล้วก็น้องวันใหม่นะฮะเดินทางมาร่วมใส่บาตรเมื่อช่วงเช้าที่